one. ครับต้องตอบอะไรเยอะนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลาในการคิดก่อนว่าจะพูดว่าอะไรบ้างขออนุญาตเริ่มเลยนะครับเป็นเรื่อง perioperative management endocrine นะก็จะพูดแค่4อันนะครับก็คือ DM thyroid adrenal insufficiency แล้วก็ pheochromocytoma นะครับเรื่องก็จะตามๆกับที่น้องชาพูดกับตามค่ะยังมีการตั้งใจฟังเรื่องไม่สำคัญเลยตามจ้า DM ใช่นะ DM ก็พูดไม่ได้เลยดิก็คือเกิดกับว่าก็คือ DM เนี่ยมันก็จะเป็นเพิ่มลิสต์ของการเกิด post op complication นะครับแล้วก็นำไปสู่ mortality เนาะทั้งไม่ว่าจะแบบglycemic control ไม่ดีหรือว่าน้ำตาลแย่ๆอะไรต่างๆโดยที่มันไปทำอะไรบ้างคือมันจะการที่น้ำตาลสูงเนี่ยมันก็จะไปทำให้ตัวนิวโทรฟิลฟังก์ชันเนี่ยมันแย่ลงแล้วก็ทำให้เกิดอินฟลามเมชันมากขึ้นแล้วก็ส่งผลต่อพาโธฟิโซโลจิกเชนนะครับทำให้เซลลูลาร์ดาเมจมากขึ้นมีวาสคูลาร์อิมมูนดิฟังก์ชันต่างๆไปอันนี้ก็เป็นรูปว่าพอมีเซอร์จิคอลสเตตการผ่าตัดอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็มันก็จะไปทำให้ตัวแคทิโคลามีนหรือว่าตัวเคาน์เตอร์เรกูลาทอรี่ฮอร์โมนเนี่ยมันสูงขึ้นครับการที่มีพวกนี้สูงขึ้นมันก็ทำให้อินซูลินทำให้ตัวแพนเครียสเนี่ยหลั่งอินซูลินลดลงเนาะมันก็ทำให้เหมือนมีน้ำตาลสูงขึ้นในร่างกายอีกอันนึงมันก็ไปกระตุ้นทำให้ตัวตับเนี่ยมันมีการตั้งพวกกลูโคเนโอเจเนซิสกลูไกโคเจเนเรซิสบาทำให้น้ำตาลสูงขึ้นนะครับแล้วพอน้ำตาลสูงขึ้นก็ทำให้อินจูรี่ต่อเซลล์ต่างๆไปซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นเขาก็บอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในโพสต์ออฟเดย์แรกแล้วก็อาจจะอยู่ได้จนถึงแบบ3อาทิตย์หลังจากที่ผ่าตัดแล้วโดยอะไรบ้างที่มันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างก็คือหนึ่งก็คือขึ้นอยู่กับว่าการผ่าตัดนั้นมันเซเวอริตี้ขนาดไหนถ้าการผ่าตัดนั้นซีเวียร์มากเนี่ยก็จะยิ่งมีผลทำให้น้ำตาลสูงมากหรือก็ทายของอนาสติเซียด้วยนะครับการผ่าตัดก็คือเป็นตำแหน่งตรงไหนอินเวสซีฟมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ได้ไอวีฟูอิดได้นิวทริชั่นซัพพอร์ตเป็นยังไงนะก็จะมีผลต่อระดับน้ำตาลโดยเขาบอกว่าการผ่าตัดที่ผ่าตัดในช่องทอแล็กกับแอบโดเมนเนี่ยก็จะยิ่งทำให้น้ำตาลสูงขึ้นเยอะหรือการผ่าตัดที่เป็นโอเพนก็จะมีทำให้เกิดอินซูลินรีสิสแตนต์มากกว่าการทำแลปาโรสโคปิกนะครับแล้วก็เจเนอรัลอนาเทเซียเนี่ยก็จะแอสโซเชตกับการเกิดไฮเปอร์ไกลซีเมียเมื่อเทียบกับการทำพวกริจินอลอนาเทเซียแล้วก็ถ้าเกิดเจเนอรัลอนาเทเซียที่ใช้โวลาไทล์แลคติกเอเจนต์เนี่ยเขาบอกว่าตัวโวลาไทล์พวกไอโซฟูเรนเดฟูเรนเนี่ยมันจะไปอินฮิบิตอินซูลินดีคริชั่นแล้วก็อินครีสเฮปติกกลูโคสโปรดักชันก็ยิ่งทำให้น้ำตาลแย่ลงโดยเขาบอกว่าเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับก็คือในผลิตออกเป็นที่อยู่ไฮเปอร์ไกเนี่ยรีพอร์ตอยู่ที่ประมาณ30-40%ในคนไข้ที่ทำมาเดอร์เจเนอรัลเจเนอรัลเซอร์เจอรี่แล้วก็ถ้าเป็นแครดเซอร์เจอรี่เนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้ถึง 80% ด้วยซ้ำเพราะว่ามันสเตทมากกว่าแล้วก็ใน 30% ของคนเหล่านี้ก็จะไม่เคยมีประวัติเป็นเบาหวานก่อนเลยแต่ว่าพอในอินท่าออกปุ๊บก็คือจะมีน้ำตาลสูงได้เขาก็บอกว่ามันเป็นเกิดจากสเตทไฮเปอร์ไกลซีเมียตามที่เราพูดไปเมื่อตอนแรกดังนั้นการที่จะมาแยกว่าคนไข้เนี่ยมีไฮเปอร์ไกลซีเมียจากสเตรทอินดิวหรืออะไรเนี่ยก็คือเขาแนะนำให้เจาะฮีโมโกลบิน A1C เพื่อจะได้ดูว่าคนไข้เนี่ยน้ำตาลเดิมเป็นยังไงสำหรับสกรีนนิ่งคนไข้ที่จะมาผ่าตัดเนาะเขาก็แนะนำว่าอายุ40-70ปีคนที่เป็นโอเวอร์เวทหรือว่าคนที่อ้วนเนี่ยก็ควรที่จะตรวจน้ำตาลนะครับแต่ถ้าตามอเมริกัน Diabetic Association ADA เนี่ยก็บอกว่าให้โอเวอร์เวท Adult เนาะแล้วก็มี Additional Risk ก็คือมีโรคตามนี้เป็น Cardiovascular Disease Hypertension Dyslipidemia Polycystic Ovarian Syndrome Gestational Diabetes หรือว่าคนไข้ที่มีแบบเป็นผิวสีผิวดำอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ควรตรวจโดยบอกว่าถ้าเกิดคนไข้ที่ไม่เคยสกรีนเลยใน3ปีแรกเนี่ยก็ควรที่จะเจาะ1ครั้งเนาะแล้วส่วนแล้วก็ถ้าเกิดคนไข้ที่เป็น pre-diabetes ก็คือแบบimpaired fasting glucose อยู่แล้วเนี่ยก็คือควรเจาะทุกปีแล้วก็ส่วน
ที่เรามักจะส่งถามกันว่าแบบแล้วคัทพอยต์ของน้ำตาลควรจะเป็นเท่าไหร่ถ้าสำหรับทีมโมเกิลเอวันซีเนี่ยเขาก็จะมีกันบอกว่าถ้าเกิดมากกว่า8เนี่ยมันจะส่งผลต่อเรื่องของวูนคอมพลิเคชันมากขึ้นเนาะแล้วก็ถ้าฮีโมโกลบิน A1C มากกว่า7เนี่ยจะทำให้มีเรื่องของ increase infection infectious complication มากขึ้นได้นะครับแต่ก็ไม่ได้มีคัตพอยต์ว่าคัตพอยต์แค่ไหนที่แบบจะให้ go or surgery หรือจะแบบไม่ผ่าดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่เขาก็จะมีบอกแค่ recommend ว่าให้ postpone elective surgery ไปในคนไข้ที่ฮีโมโกลบิน A1C เนี่ยมากกว่าเท่ากับ8เปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่าคนไข้ที่มีภาวะเดเบติกคีโตอะซิโดซิสมีไฮเปอร์ออสโมล่าไฮเปอร์ไกลซีเมียสเตทหรือว่ากลูโคสเนี่ยบัตรกลูโคสมากกว่า300นะครับก็ควรที่จะพ้นผลเซอร์เจอรี่ไปก่อนแล้วก็ถ้าเราถ้าไปฝั่งศาลอาจจะเห็นว่าเขาก็จะมีอีลาสโปรโตคอลใช่ไหมก็คือเป็นโปรโตคอลที่ให้คนไข้ในกินคาร์โบไฮเดรตโหลดดิ้งก่อนที่จะมาผ่าตัดเพื่อให้แบบคนไข้รีคัฟเวอรี่ได้เร็ว NPO น้อยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็มีการสงสัยว่าเอ๊ะมันมีผลต่อระดับน้ำตาลในคนไข้ DM หรือเปล่าซึ่งในถ้าไปดูใน ELAS protocol เนี่ยส่วนใหญ่ใน study ELAS เนี่ยเขาจะ exclude คนไข้ที่เป็นเบาหวานไปเนาะงั้นมันก็เลยยังไม่ค่อยชัดเจนในเรื่องในคนไข้เบาหวานแต่ก็มีคนที่ทำเป็น meta analysisเป็นข้อสรุปมาอีตารางสีด้านซ้ายนะก็คือบอกว่าในคนไข้เรื่องของการใช้แบบ gastric emptying time เนี่ยคือบางทีเบาหวานก็ทำให้ gastric emptying time มันช้าลงใช่ไหมงั้นคนไข้ก็การได้ไปกินน้ำที่2ชั่วโมงเนี่ยมันจะดีไหมซึ่งเขาก็บอกว่ามันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากคนไข้ที่เป็น healthy เท่าไหร่นะครับแล้วก็ถามว่าจะการกินไปเนี่ยมันช่วยลดอะไรไหมก็บอกว่าก็ไม่ได้เพิ่มคอมพลิเคชันแล้วก็ไม่ได้ลดคอมพลิเคชันอะไรแต่ว่าก็ทำให้คนไข้นั้นมีระดับน้ำตาลที่สูงขึ้นได้ในช่วงแรกหลังกินแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญอะไรแต่เขาก็ยังสงสัยว่าแล้วควรจะให้โดสเท่าไหร่จะให้โดสเท่าคนปกติดีไหมหรือว่าต้องให้ระยะเวลากินตอนกี่โมงดีอะไรเงี้ยซึ่งถ้ามาดูอีต่อในสองตารางอันด้านขวานะก็จะเห็นว่าคนที่ได้คาร์โบไฮเดรตกรุ๊ปที่เป็นอีลาสเนี่ยก็เห็นว่าน้ำตาลมันก็จะสูงขึ้นมากเทียบกับคนที่ไม่ได้รับน้ำตาลไอคาร์โบไฮเดรตเนาะเพราะว่ามันได้น้ำตาลกลับเข้าไปนั่นแหละงั้นมันก็จะเป็นในช่วงแรกที่มันจะสูงขึ้นก็คือตรง T1 หลังจากนั้นเนี่ยระดับน้ำตาลมันก็พอๆกันตลอดทั้งโพลีโอเปอเรทีฟอยู่ดีงั้นมันก็เลยไม่ได้มีซิกนิฟิแคนต์อะไรเท่าไหร่ก็มีแค่ว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าคนไข้ที่เป็นเบาหวานแล้วจะได้รับคาร์โบไฮเดรตดิ้งหรือเข้าอีลาสโปรโตคอลเนี่ยเราก็ควรให้เจาะน้ำตาลดูนิดนึงว่ามันสูงเกินไปหรือเปล่าส่วนผลออกคอมพลิเคชันอะไรต่างๆก็ไม่ได้แตกต่างกันแล้วนิวทริชั่นซัพพอร์ตครับในคนไข้ที่แบบเป็นเบาหวานอยู่แล้วแล้วก็ฟาสติ้งเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่จำเป็นนะคะที่จะต้องให้เด็กโตคอนเทนนิ่งโซลูชันเลยถ้าเกิดว่าคนไข้ฟาสติ้งน้อยกว่า24-48ชั่วโมงนะครับแล้วก็ในเรื่องอาหารเนี่ยก็ถ้าเราจะให้อาหารในคนไข้ DM ก็อย่างที่เรารู้กันก็คือใช้เป็นโลคาร์โบไฮเดรตไดเอทนะครับเราดีกว่าก็ที่เราให้อ๋อหมายถึงว่าให้น้ำตาลใช่ไหมก็คือไม่ต้องให้แล้วเพราะว่าน้ำตาลคนไข้เนี่ยให้ธรรมดานี่แหละใช่แล้วก็อาหารก็ให้เป็นโลคาร์บไฮเดรตก็คือพวกเจน DM อะไรต่างๆที่เราใช้กันอยู่แล้วส่วนออรัลเมดิเคชันก็คือจำอะไรไม่ได้ก็คือวิโธให้หมดเลยแต่ก็จะมีตัวหนึ่งที่สามารถให้ได้ก็คือตัวไดเปปทิดิลpeptidase 4 inhibitor นะครับพวกกิปตินแรงหลายแหละก็คือสามารถให้ได้ครับเขาบอกว่าโอกาสมันจะเกิดไฮโปไกลซีเมียเนี่ยค่อนข้างต่ำนะฮะแล้วก็สัญญาออรัลไดเรติกทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะงด1วันที่ผ่าตัดหมดนะยกเว้นตัวเดียวก็คือตัวSG ตัวโซเดียมกลูโคสโคทานสปอร์เตอร์2 inhibitor เนี่ย SGCO2 เนี่ยนะฮะก็คือตัวคานากริโฟซินอะไรทั้งหลายเนี่ยก็คือให้หยุด3วันนะครับก่อนที่จะผ่าตัดแล้วก็ถ้าทูกริโฟซินเนี่ยก็คือหยุดทั้งหมด4วันนะครับเพราะว่ามีโอกาสพวกนี้ก็จะทำให้เกิดตัวคีโตอะซิโดซิสที่เป็นยูไกซินิกได้อย่างอื่นก็หยุดงดแค่1วันก็พอแล้วก็ส่วนเมทฟอร์มินเนี่ยเขาก็
บอกว่าถ้าเกิดคนไข้ที่ hemodynamic unstable หรือ dehydrate เนี่ยก็คือต้องระวังเกิดการเกิด lactic acidosis เนาะก็เหมือนที่เราทราบกันอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดคนไข้กินยาแบบอ้าวกินไปแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยจำเป็นต้องแบบโพสต์โพนไหมก็คือบอกว่าถ้าเป็นกินไปโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องโพสต์โพนก็กินไปก็ได้แต่ว่าระมัดระวังเรื่องแบบการเกิดคอมพลิเคชันอยากกินตั้งใจกินก็ไม่ต้องโพสต์โพนก็ลงยาเดือดแล้วโอเคหยุดแนะนำให้หยุดหมดยกเว้นไม่ต้องหยุดใช่ดีชาดีโฟไม่ต้องหยุดจีเอฟีทูบิลฟันสามวันยกเว้นเออทูดีโฟซินสี่วันทำมันเถอะก็ประมาณสามวันแต่ก็ระวังว่าตัว SGLT2 มันจะอยู่ในคือมันจะไม่คนแค่จะไม่ได้เป็นเบาหวานแต่ว่า on HGLT2 เนาะพวกไฮแอนทาร์ฟิลเลียอะไรเงี้ยก็ต้องดูด้วยเหมือนกันครับซึ่งส่วนอันนี้ก็มีบางเปบางอันก็บอกว่าถ้าเกิดคนไข้อ่ะกินมาแล้วกินตัว HGLT2 เนี่ยบางอันอ่ะก็บอกว่าให้ cancel surgery ไปเลยก็มีถ้าเกิดว่าไม่ด่วนแต่ถ้าเกิดว่าแต่ในอันนี้เปเปอร์ที่ดูมาเขาก็บอกว่าสามารถโกออนได้แหละแต่ว่าก็คือให้มอนิเตอร์เรื่องคีโตซิสด้วยอะไรเงี้ยครับซึ่งอันเนี้ยมันจะค่อนข้างยากเพราะเรามันจะเป็นยูไกลซีมิกเนาะที่เราจะดูน้ำตาลไม่ได้ก็ต้องมาจับพวกบัตรกบดูคีโตอะไรเงี้ยซึ่งมันจะอยู่ได้จนกว่า72ชั่วโมงก็จากลาสโดนแหละครับส่วนถ้าเป็นซัลโฟนิยูเรียมาก็ระวังไฮโปไกลซีเมียอันนี้ก็จะเป็นสรุปอีกทีนึงว่าให้กินอันไหนบ้างเนาะซึ่งส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกว่าก็ถ้าก่อนเด็กวันก่อนผ่าตัดเนี่ยก็กินได้หมดเลยยกเว้น SGLT2 ที่ต้องหยุดก่อนส่วนวันที่ผ่าตัดเนี่ยก็แนะนำให้โฮแหละจริงๆแล้วนะครับตัวที่เทคเนี่ยก็ไม่ค่อยให้กินเท่าไหร่นะเดี๋ยวจะโฮหมดเลยก็หยุดไปก่อนแล้วก็ค่อยมาเริ่มใหม่แล้วถ้าเกิดว่าคนไข้ที่เป็นไทวัน DMก็จะต้องทำอะไรเยอะแยะนิดนึงนะเพราะว่าตัวไทวันเนี่ยก็คือมันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดไฮเปอร์ไกลซีเมียหรือคีโตไซเดอร์ซิสได้เยอะนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสรุปว่าถ้าในคนไข้ที่คืนก่อนผ่าตัดเนี่ยก็คือทุกอย่างเนี่ยสามารถฉีด normal dose ของคนไข้ได้เลยนะครับแล้วแต่ว่าในเช้าวันผ่าตัดเนี่ยก็มีหลายสูตรบางอันก็บอกว่าใช้ฉีดถ้าเป็น long acting insulin พวกกลาจินอะไรต่างๆเนี่ยสามารถใช้ normal dose ก็ได้หรือจะเอาประมาณ 50-80% ของโดสที่เคยฉีดก็ได้นะครับก็คือขึ้นอยู่กับว่าเรากลัวน้ำตาลต่ำมากน้อยแค่ไหนถ้าเป็น NPH เนี่ยส่วนใหญ่จะลดประมาณ 50% นะครับแต่ถ้าเป็นแล้วก็ให้หยุดพวก regular insulin short acting อะไรต่างๆที่เป็น pan-dial insulin เนี่ยให้หยุดไปทั้งหมดก็คือให้ตัวลอง acting ได้อย่างเดียวโอเคถ้าเป็น type 2ก็คล้ายๆกันถ้าเกิดคนไข้ที่เป็นถ้าเป็นฉีดตัว basal insulin เนี่ยก็สามารถฉีดได้ตามปกติหรือจะลดประมาณ 80% ก็ได้นะครับแล้วก็ตัว NPH ก็จะลดโดนเนาะ 80-50% กันครับ regular เนี่ยก็คือแนะนำให้หยุดไปถ้าเป็นช่วงก่อนผ่าตัดในเช้าวันผ่าตัดก็ประมาณนี้ส่วนถ้าเป็นในช่วง intraoperative นี้ก็จะพูดไปสั้นๆแล้วกันนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ค่อยได้ใช้กันก็คือเขาก็แนะนำให้น้ำตาลเนี่ยต่ำกว่า180ก็มี2วิธีก็คือใช้เป็น IV infusion ก็ได้หรือจะเป็น subcutaneous ก็ได้ซึ่งในคนไข้ที่เป็น subcutaneous เนี่ยจะใช้ในกลุ่มไหนบ้างก็หนึ่งก็คือเป็นคนไข้ที่แบบผ่าตัดสั้นๆ short duration น้อยกว่า4ชั่วโมงผ่าตัดเป็นแบบ minimal invasive มีคิดว่า hemodynamic ค่อนข้าง stable ดีแล้วก็สามารถที่จะฟื้นกลับมาแล้วก็กินได้ปกติเร็วเนี่ยก็สับคิดว่าใช้เป็นสับคิวก็ได้ครับโดยหลักการที่ถ้าเกิดใช้เป็นสับคิวทันเนียนนะครับเขาก็บอกว่าควรเจาะน้ำตาทุก2ชั่วโมงเนาะแล้วก็ใช้ใช้สูตรตามนี้นะครับก็คือเขาจะมีดูว่าน้ำตาลเนี่ยคนไข้เป็นเท่าไหร่เนาะแล้วก็เอามาคำนวณเป็น collector dose collection not dose ได้ก็คือสมมติว่าเจาะน้ำตาลมาได้180ก็180ลบ100หารด้วยตัว insulin sensitivity factor
ซึ่งเอาค่ามาจากไหนก็คือเอา 1,800 หารด้วย total daily dose โดยถ้าเกิดว่าคนไข้เคยฉีดอินซูลินมาก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดคนไข้ไม่เคยฉีดอินซูลินมาก่อนเลยเนี่ยเขาก็บอกว่าให้คิดตัวอินซูลิน sensitivity factor เนี่ยเท่ากับ40ไปเลยแล้วก็ถ้าตอนเอามาฉีดเนี่ยก็ดูว่าน้ำตาลประมาณเท่าไหร่หรือสมมุติถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ดูตามนี้ก็ได้ก็คือถ้าน้ำตาลอยู่ประมาณ180ถึง200คนไข้แบบเป็นกลุ่มอินซูลินเซนซิทีฟก็อาจจะให้ RI ไป 2U อะไรเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นสับคิวถ้าเป็น IV ก็จะให้เจาะน้ำตาลทุก1ชั่วโมงนะครับจะเหมาะกับคนกลุ่มไหนก็คือคนไข้ที่คิดว่าน่าจะมีฮีโมโกลบินเชนเยอะเนาะมีฟลูอิดชิฟเยอะมีการแบบเชนของเทมเพอเรเจอร์เยอะอะไรเงี้ยครับใช้อโนโทปการผ่าตัดที่นานเกินกว่า4ชั่วโมงหลักการก็คือถ้าน้ำตาลเนี่ยสูงมากกว่าก็ดูตัวตรงข้างล่างนะก็คือบอกว่าถ้าน้ำตาลสูงกว่า180เนี่ยเขาก็จะให้คืออ่านแล้วงงข้อ2เนี่ยคืออ่านแล้วงงว่าคอเลสเตอรอลโดสอันนี้เหมือนเขาพิมพ์ผิดตรงข้อ2ไงป่ะมันบอกว่า consider bolus dose โดยบัตรกลูโคสเท่ากับ100หาร40แล้วก็อย่างวะ มันคือไม่รู้เหมือนกันก็เลยอ่านแล้วก็อะไรแต่ว่าจริงๆถ้าเราถ้าไม่ได้คิดข้อ2ก็คือถ้าเราไม่ได้ให้ bolus dose อ่ะก็ใช้เป็น start rateที่เอาเขาใช้ง่ายๆคือเอาบัตรกลูโคสอ่ะหาร100เลยสมมุติว่าน้ำตาล80ให้180ก็คือเอา180หาร100ก็กลายเป็น U per hour ก็คือเริ่มดิบที่ 1.8 U per hour เลยครับแล้วก็เจาะน้ำตาลทีละ1ชั่วโมงไปซึ่งถ้าเราก็ค่อยมาดูน้ำตาลอีกทีว่าน้ำตาลตอนที่ชั่วโมงถัดไปอ่ะได้เลเวลเท่าไหนถ้าได้เลเวลที่ประมาณแบบ140ถึง180เนี่ยก็ดิบเท่าเดิมเรทนี้ไปก่อนก็ได้ก็ประมาณนี้ก็เผื่อว่าถ้าเกิดจะไปใช้ก็เอาไปดูส่วนไกลซิมิกทาร์เก็ตอันนี้ก็แล้วแต่มันมีก็จะมีหลากหลายโปรแกรมหลากหลายสถาบันมากเลยว่าเอาเท่าไหร่บ้างนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยก็เอาอยู่ที่ประมาณ80ถึง180มิลลิกรัม per deciliter นะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าตัวการที่ไปคุมให้น้ำตาลมันคอนโทรลแบบ80ถึง110ไปเลยเนี่ยมันก็บอกว่าไม่ได้อิมพรูฟเอาท์คัมอะไรเท่าไหร่แล้วก็ทำให้ไฮโปไกลซีเมียมากขึ้นไปกว่าเดิมแล้วก็ช่วงที่ฟาสติ้งก็ควรจะต่อน้ำตาลทุก 4-6 ชั่วโมงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดกินก็จอดเป็นพรีมีมถ้าเกิดได้ IV อินซูลินก็แนะนำทุก30นาทีถึง2ชั่วโมงต้องต่อน้ำตาลดื่มเป็นระยะอันนี้ก็ในตารางก็เป็นสรุปมาก็ลองเราก็จะดูที่ ICU ของเราเป็นหลักก็จะอยู่เรทประมาณนี้ครับ140ถึง180อ่ะแล้วก็อันนี้พูดเรื่องของการถ้าเป็นนอน ICU เราจะแบบฉีดยังไงนี้ฟังคร่าวๆแล้วกันเนาะก็เผื่อพี่เก้เอาไปใช้นะก็คือเขาเป็นใช้วิธีก็คือที่บอกแบบเฉพาะจุดตรงนี้ใช่เฉพาะละหรือว่าในฝั่งก็มันไปใช้ในวอร์ดอะบอกว่าถ้าเกิดว่านอน ICU อ่ะแล้วก็คนไข้แบบกินข้าวได้ดีอะไรเงี้ยเขาบอกว่าให้ใช้เป็นลักษณะของเบซัลโบลัสนะครับซึ่งอันนี้ฝั่งเม็ดน่าจะเคยได้ยินกันอยู่แล้วก็คือจะใช้เป็นจะมีโบซัลอินซูลินเบซัลอินซูลินมีแผ่นเดียวแล้วก็มีคอเลสเตอรอลคอมโพเนนต์ด้วยนะครับเนาะโดยเบซัลโบลัสเนี่ยเขาก็มีสตัดดี้ว่าถ้าเกิดไปใช้เป็นแบบเบซัลโบลัสอินซูลินกับเทียบกับกลุ่มที่เป็นสไลดิ้งสเกลธรรมดาที่เราแบบ140ให้ฉีดเท่านี้เท่านั้นอะไรเงี้ยก็บอกว่ามันการใช้เบซัลโบลัสเนี่ยมันก็เส้นสีแดงเนี่ยมันคุมน้ำตาลได้ดีกว่าได้เลเวลต่ำกว่านั่นแหละนะครับแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะเกิดไฮโปไกลซีเมียได้เยอะกว่านะในตารางข้างล่างเนาะก็จะแน่นอนแหละมันคุมดีมันก็ไฮโปไกลเยอะกว่าแต่ก็ไม่ได้มีผลต่อวูนอินเฟคชันอะไรที่แตกต่างกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนไข้ที่กินข้าวแล้วเขามันแบบกินไม่ค่อยดีล่ะหรือปวดอินเทคอะไรเงี้ยจะไปใช้เบซัลโบลัสก็จะทำน้ำตาลต่ำไปใช่ไหมครับเขาก็เลยมาทำเป็นเปลี่ยนเป็นเบซัลพาสแทนก็คือเป็นแค่เบซัลร่วมกับคอเลสเตอรอลคอมโพเนนต์เท่านั้นก็คือไม่ต้องมีตัวแผ่นเดียวแล้วก็บอกว่าน้ำตาลเนี่ยก็ดีกว่าการใช้เบซัลพาสเนี่ยก็ดีกว่าเบซัลโบลัสก็คือน้ำการเกิดไฮโปไกลซีเมียอีเวนต์อะไรน้อยกว่าก็เผื่อไปใช้นะแล้วก็ถ้าเกิดคนไข้ที่เป็น type 2 DM นะครับแล้วก็ถ้าจ
ะมาใช้น้ำตาลเนี่ยก็จริงๆก็ยึดตารางนี้เลยก็ได้ก็คือคำนวณจาก total daily dose เอาว่าคนไข้ NPO อยู่ไหมเนาะถ้าเกิดว่าเป็นคนไข้ที่กินแล้วหรือว่า NPO หรือว่าพวก oral intake อะไรเงี้ยก็เขาก็แนะนำเป็น basal plus regimen ใช่ไหมครับก็คือถ้าเป็น basal insulin เนาะเป็นกาซีหรือดิเทอร์มีนก็คือให้คำนวณตามนี้เลยถ้าเป็น insulin sensitive ก็ใช้0.1 ถึง 0.1 5 U per kilo per day นะครับถ้าเป็นinsulin resistant ก็เป็น 0.3 U เนี่ยไม่ต้องตามสิไม่ต้องตามถ้าอยากมาใช้มาเปิดสไลด์นี้ไปดูคือเลขมันค่อนข้างเยอะประมาณนี้เนาะใช่แล้วก็เราขาดเอ็นโดนะไม่ต้องขาดเอ็นโดอย่ามาส่วนออรัลแอนตี้ไดอะเบติกเนี่ยก็บอกว่าแนะนำให้หยุดไปก่อนเนาะอยากใช้ก็ไปเปิดตารางเอานะครับโพสต์ออกมาของเราดีกว่าไอซียูเพจเนี่ยนะครับก็คือแนะนำให้ใช้เป็น IV อินซูลินดีฟเนาะก็คือโดยก็ใช้โดสตามที่บอกไปในตอนอินทาออกก็ได้ครับก็คือดูว่าเราน้ำตาลเท่าไหร่180ลบไอหาร100อะไรเงี้ยก็เริ่มไปสตาร์ทไปเนาะแล้วก็การที่จะเปลี่ยนจาก IV เป็นสับคิวเนาะก็คือให้ดูว่าในช่วง 6-8 ชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยใช้ไปเท่าไหร่แล้วก็คำนวณให้กลายเป็น24ชั่วโมงแล้วก็แบ่ง 70% เป็น basal insulin อีก 30% เป็นแพนเดียวแล้วก็ถ้าเกิดว่าอย่าง NPO อยู่ก็อาจจะต้องลดแพน basal dose ลงมาอีกสักประมาณ 20% นะครับแล้วก็สมมุติว่าเราได้ฉีด basal ไปแล้วก่อนที่จะ stop IV insulin เนี่ยก็คือให้ฉีดก่อน stop 2ชั่วโมงอีกอันนึงก็คือถ้าเกิดคนไข้แบบน้ำตาลเดิมดีมาตลอดเลยไม่ได้เป็นเบาหวานไม่เคยมีฮีโมโกลบินเอ็ม ซีไม่สูงกว่า 6.5 แล้วก็ใช้อินฟิวชันเนี่ยน้อยกว่า 2 U per hour เนี่ยเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีเบสซ์อินซูลินก็ได้ก็ไปฉีดเป็นโดสอย่างเดียวก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เราเลือกเขาถ้าคนไข้ที่เป็นอินซูลินปั๊มล่ะเราไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าถ้าเกิดคนไข้ที่เป็นไทวัน DM แล้วก็ใช้อินซูลินปั๊มอยู่อะไรเงี้ยก็คือแนะนำให้คอนติเนียใช้ไปเนาะแล้วก็การใช้เบสซ์เรทเนี่ยก็คือให้ใช้ไปตามปกติแต่ว่าให้ปิดตัวที่เป็นแผ่นเดียวอินซูลินไปแล้วก็ถ้าน้ำตาลน้อยกว่า110เราก็จะปิดตัวเบสซอลเรทไปนี่ไปอ่านเพิ่มเอาละกันแต่ว่าก็คือบอกว่าใช้ได้นั่นแหละถ้าไฮโปกลิซีเมียทำยังไงก็ถ้าน้อยกว่า70นะครับก็ให้น้ำตาลอย่างที่เรารู้กันถ้าเกิดว่าคนไข้แบบก่อนจะผ่าตัดแล้วน้ำตาลต่ำก็ให้กินเคียร์ลิควิดได้นะครับ2ชั่วโมงก่อนที่ไปผ่าตัดผ่านจบไทรอยที่น้องตาน้องช่างชาพูดไปแล้วก็คือไฮโปไทรอยเนาะก็ทำให้เกิดซิมทอมตามนี้บลาบลานะครับก็ส่วนไฮเปอร์ไทรอยก็เป็นตรงกันข้ามกันนั่นเองเนาะอันนี้ก็รีวิวสั้นๆเดี๋ยวเราไปดูอินท่าออกกันนะก็คือบอกว่าถ้าคนไข้จะมาผ่าตัดเนี่ยก็คือไม่จำเป็นต้องไปเจาะไทรอยฟังก์ชันเทสทุกรายครับแต่ว่าจะให้เช็คตัวTSS เนาะในคนไข้ที่สงสัยไทรอยดีซีสขึ้นอยู่ว่าคนไข้มีซิมทอมอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดคนไข้รู้อยู่แล้วว่าเป็นไฮโปหรือไฮเปอร์ไทรอยจะต้องสอบไทรอยฟังก์ชันเทสทั้งก็คือครบเต็มอ่ะ TSS T3 T4 ถ้าเกิดไม่เคยได้สอบในช่วง 3-6 เดือนที่ผ่านมาครับถ้าคนไข้เป็นไฮโปไทรอยถ้าเป็นไมล์หรือสับคลินิคอลเนี่ยก็คือ go on ไปได้เลยเขาไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ถ้าเป็นซีเวียไฮโปไทรอยดิซึมได้แก่อะไรบ้างคือหนึ่งมีอาการมีซีนิม่าโคม่ามีอาการซีเวียร์ซิมทอมมี CTC น้อยกว่า 0.5 นาโนกรัมเปอร์เดซิลิตรนะครับเขาแนะนำว่าถ้ามีตามนี้เนี่ยให้ดีเลย์อิเล็กทีฟเซอร์เจอรี่ออกไปเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเออร์เจนต์หรืออิมเมอร์เจนซีเนี่ยก็คือให้เลโวไทรอกซินซึ่งอันนี้ก็คือเป็นโดสที่เยอะที่เราคุยกันว่ามันก็คือเป็น500มิลลิกรัมถ้าไม่มีก็กินเข้าไปส่วนแล้วก็อย่าลืมเจาะดู adrenal insufficiency ด้วยนะครับแล้วก็ยกเว้นก็แล้วก็การแก้ให้โปรไทรอยด์ก็มี exception อันนึงก็คือถ้าเกิดคนไข้จะเป็น cardiac revascularization อยู่แล้วเนี่ยก็คืออย่าเพิ่งแก้เนาะไม่งั้นเดี๋ยวหาจะยิ่งแย่ลงครับเพราะว่ามันจะยิ่ง tachycardia เนาะส่วนในคนไข้ที่เป็น moderate hypothyroid นะครับก็คือไม่ได้เข้าแบบไม่ได้เป็นสับคลินิคอลไม่ได้ซีเวียเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้มี consensus เนาะว่าจะให้ไปผ่าเมื่อไหร่แต่ก็มี retrospective study บอกว่าถึงแม้จะแบบ
คอเล็กแล้วไม่ได้เป็นยูไทรอยเนี่ยก็ไม่ได้เพิ่มคอมพลิเคชันอะไรนะอะไรเงี้ยก็คือถ้าโมเดเลตเนี่ยก็น่าจะผ่าได้เหมือนกันงั้นถ้าจะโกถ้าจะไม่ผ่าก็คือแค่ซีเวียนะแล้วก็ตัวเลโวไทรอกซินเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวฮาร์ฟไลฟ์มันนานก็คือสามารถหยุดได้แบบ 5-7 วันแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้ยังกลับมากินต้อง NPO นานเกิน7วันเนี่ยก็คือแนะนำว่าก็กลับมาเป็น IV ก็ได้ซึ่งที่เราก็ไม่มีอยู่ดีถ้าเป็นไฮเปอร์ไทรอยนะครับถ้าเป็นซับคลินิคอลเนี่ยโกออนได้เหมือนกันเนาะแต่ถ้ามีคลินิคอลเนาะก็แนะนำให้ดีเลย์หมดเลยนะครับถ้าเกิดคนไข้ที่มีโอเวอร์ไฮเปอร์ไทรอยซึมนะครับโดยยาก็ถ้าจะใช้เบต้าบล็อกเกอร์ในการทรีทเนี่ยเขาบอกว่าให้เริ่มภายใน7วันก่อนผ่าตัดโดยไทรอยท็อกซิคอซิสก็บอกว่าก็ให้ตัวแอนตี้ไทรอยด์ดักเนาะที่ให้เร็วที่สุดนั่นแหละแล้วก็ PTU MMI เบต้าบล็อกเกอร์นะครับนี่ก็ตามดูจากน้องใช้ของน้องชาได้หรือคอนซัลท์ให้เราคินไปถ้ามีไทรอยท็อกซิคอซิสเนาะก็ดูก่อนว่าข้างบนก็เจาะน้ำเจาะเลือดเจาะแลบอะไรไปนั่นแหละดู EKG เนาะแล้วก็ถ้าดูก่อนว่าเป็นเอเจนซี่หรือเปล่าถ้าอีเมอร์เจนซี่ก็ผ่าตัดไปเนาะถ้าอิเล็กทีฟก็แนะนำให้แคนเซิลไปก่อนให้ไปทรีทเมนต์อะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ดูว่าคอนโทรลอะไรได้ไหมเนาะแต่ที่เราจะมาดูก็คือมาดูเรื่องของอีเมอร์เจนซี่เนาะก็คือถ้าอีเมอร์เจนซี่เนี่ยในช่วงพรีออปเนี่ยก็คือเนี่ยก็ให้โพพาโนโลให้ PTU ไฮโดรคอร์ติโซนนะครับแล้วก็เขาก็จะมีการให้ไดซีแปมอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่เหมือนแบบให้คนไข้ซีเดทเนาะแบบจะได้ไม่ตื่นเต้นมากก่อนผ่าตัดเนาะอินดักชันอิมเมอร์เจนต์อะไรต่างๆนะครับก็มาดูได้ก็สมมุติว่าคนไข้มีไทรอยด์สตอร์มเดเวลลอปก็ทำตามแบบน้องชาเลยเนาะก็ให้ยาลดไข้ให้ PTU ให้เหมือนกันนะครับจบแล้วก็มีนิดนึงอันนี้ก็คือถัดไปก็จะเป็นเรื่องของถ้าคนไข้ชักขึ้นมาระหว่างที่เป็นไทโรท็อกซิคอซิสเนาะเขาก็บอกว่าก็อย่าลืมให้ไทอะมีนด้วยให้ไดซิแปมอะไรเงี้ยก็ทรีทเมนต์เหมือนกันครับไม่ต่างแล้วก็แถมนิดนึงก็คือเรื่องของคอมพลิเคชันหลังจากที่ทำไทโรเดกโตมีนะครับก็สิ่งที่เราเจอได้บ่อยแล้วก็คือทีมาโตมาเนาะก็คือโอกาสเกิดน้อยแต่ว่าคนไข้เนี่ยมักจะมาพรีเซนต์ด้วยแบบถ้าเกิดมีอาจจะมาด้วยก้อนบวมขึ้นข้อที่คอบวมขึ้นหลังผ่าตัดอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้ามีสไตรดอร์หรือว่าหายใจแบบเหมือนมีเรสเปอเรทอรี่เฟลเลียร์แล้วเนี่ยก็คือแนะนำให้ทำแบบสติทออฟตรงแผลผ่าตัดเลยแล้วก็รีบรีโอเพนให้เร็วที่สุดแล้วก็อีเวคิวเอทออกมาให้เร็วนะครับแล้วก็รีบไปผ่าอันถัดมาที่เจอได้ก็คือรีเคเรนซ์ลาริงเจียลเนิร์ฟอินเจอรี่ซึ่งก็เกิดค่อนข้างน้อยนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับว่าก้อนใหญ่แค่น้อยแค่ไหนหรือว่าเป็นแคนเซอร์อะไรเงี้ยก็จะมีโอกาสที่จะเกิดรีเคเรนซ์ลาริงเจียลเนิร์ฟอินจูรี่ได้เยอะอีกอันหนึ่งที่เราเจอได้ในคนไข้ที่มาด้วยแบบดิสเนียก็คือเรื่องของไฮโปพาราไทรอยดิซึมก็คือทำให้เกิดไฮโปแคลซีเมียเนาะก็จะตัดที่ต่ำกว่า 7.5 มิลลิกรัมนะครับก็คือถือว่าค่อนข้างมีภาวะไฮโปแคลและคนนี้ก็จะมีเรื่องของแบบเกรงหรือว่ามีหายใจเหนื่อยได้เนาะซึ่งอาการเนี่ยก็จะอยู่ภายใน 24-48 ชั่วโมงหลังผ่าตัดนะครับโอกาสที่จะเกิดคนไข้ที่เป็นไฮโปพาราไทรอยด์ก็คือขึ้นอยู่ว่าก้อนใหญ่แค่ไหนผู้หญิงอันผ่าตัดก้อนใหญ่อะไรเงี้ยมักจะเกิดได้ง่ายอีกอันนึงก็คือที่มีเรื่องเหนื่อยที่เราต้องกังวลอันนึงก็คือเรื่องของเทคิโอมาลาเชียเนาะก็คือการที่ตัวคาทิเลียดมันโดนก้อนมันกดไปก็ทำให้แบบเทคิโอมาลาเชียได้จบอันมาทางไหนอาทันแหละอันadrenal insufficiency นะครับก็บอกว่าในคนไข้ปกติคนทั่วๆไปเนี่ยคนเราเนี่ยจะมีคอร์ติซอลออกมาประมาณ20มิลลิกรัมเปอร์เดย์แต่ถ้าคนไข้ที่มาผ่าตัดเนาะก็อาจจะขึ้นได้ไปถึง100มิลลิกรัมเปอร์เดย์เลยก็เลยเป็นเลขที่ว่าทำไมเราต้องใช้100มิลลิกรัมไฮโดรคอร์ติโซนแล้วก็โดยที่ก็จะแบ่งเป็น primary กับ secondary นะครับถ้าเป็น primary adrenal insufficiency เนี่ยก็คือจะเสียทั้งคอร์ติซอลแล้วก็ aldosterone แต่ถ้าเป็น secondary ก็เสียแค่เป็นคอร์ติซอลเป็นหลักนะครับพอเดินก็ไม่ค่อยเสี่ยงมากนั้นในกลุ่มคนไข้ที่เป็น primary เนี่ยก็อาจจะมี hemodynamic ที่unstable มากกว่า secondary ส่วน adrenal crisis นะครับส่วนใหญ่แล้วเขาบอกว่าเกิดจากอะไรก็คือเกิดจากการที่คนไข้อ่ะได้รับยาไม่พอเช่น NPO อยู่ลืมกินยาบ้างอะไรเงี้ยเนาะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็คือมักจะมีปัญหาจากอันนี้นะครับแล้วก็
คนไข้ที่ได้รับอิโทมิเดตเนาะอันนี้ก็เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าตัวอิโทมิเดตเนี่ยมันจะมีฤทธิ์ไปซัพเพรสตัวคอร์ติซอลโปรดักชันได้นะครับโดยมันจะไปอินฮิบิตตัว11เบต้าไฮดรอกซิเลสตัวนี้ซึ่งจะไปทำเป็นตัวที่ทำให้เกิดเป็นคอร์ติซอลไบโอเทนซิตินเนาะงั้นซึ่งเขาก็บอกว่ายังไม่มี data ที่ข้อสรุปที่ชัดเจนว่าการใช้อิโทมิเดตไปแค่โดสเดียวเนี่ยมันจะทำให้แบบคนไข้อดีนอลซับซัพเพรสชันไปขนาดนั้นไหมเนาะเขาก็บอกว่าแบบมีโอกาสเกิดได้แค่นั้นแหละก็ไม่ได้บอกว่ามีข้อควรระวังชัดเจนนะครับโดยคนไข้ที่ต้องถ้ามาคนไข้ที่จะมาผ่าตัดเนี่ยเขาบอกว่าคนไข้ที่มาผ่าตัดเนี่ยมันจะต้องมีสเตรทเยอะเนาะก็เหมือนตอนที่น้ำตาลสูงนั่นแหละก็คือถ้าเป็นโอเพนเซอร์เจอรี่หรือต้องมาเจเนอรัลแอนติเซียเนี่ยพวกคอร์ติซอลเนี่ยมันก็จะหลั่งออกมาเยอะงั้นคนไข้ที่มีลักษณะของเป็นคีย์เวิร์ดของก็คือเป็นคำว่า volume resistant hypotension เนาะก็คือถ้าเกิดคนไข้แบบอยู่ๆก็ develop BP drop โดยที่แบบให้น้ำไปเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้ดีขึ้นเนี่ยก็ต้องลึกถึงตัว adrenal insufficiency ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็น3ข้อนี้ก็เป็นแบบpathophysiology นะครับก็คือทำให้เกิด vasomotor turn มันแย่ลงตัว alpha adrenergic receptor response เนี่ยมันแย่ลงนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของอะดรีนอลไครซิสซึ่งเขาบอกว่าอะดรีนอลไครซิสเนี่ยถ้าตามนิยามอันนี้เอามาจากตัวนิวอิงแลนด์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นไฮโปเทนชันที่ดีขึ้นหลังได้คอร์ติซอลภายใน 1-2 ชั่วโมงเนาะถ้าเกิดว่าแบบได้ยาไปแล้วปุ๊บคนไข้แบบอยู่ๆก็ดีขึ้นมาเลยเนี่ยเอ้ยก็อาจจะเป็นตัวอะดรีนอลไครซิสเนาะบอกว่าตัวไฮโปเทนชันเนี่ยมักจะหายภายใน1ชั่วโมงแล้วก็ตัวคลินิคอลหรือซิมทอมอื่นๆเนี่ยมักจะหายภายใน2ชั่วโมงนะครับซึ่งอาการคลินิคอลก็เป็นตามด้านขวาอ่ะงั้นมาดูว่าคนไข้กลุ่มไหนบ้างที่เราต้องให้ยานะครับก็คือคนไข้ที่คิดว่าเป็นโดนซับเพรสแน่นอนก็คือกลุ่มคนที่ได้เพนิซิลลินหรือยาอื่นๆที่เกินกว่า20มิลลิกรัมนะครับ per day เนาะแล้วก็ระยะเวลามากกว่า3สัปดาห์เนาะหรือคนไข้ที่มีอาการเป็น Cushing syndrome นะครับอันนี้เขาก็บอกว่าเป็นกลุ่มที่ซับเพรสแน่นอนนะครับแนะนำให้hurry up supplement ของ glucosteroid glucocorticoid นะครับส่วนข้างล่างเป็น potency ไปดูเอานะครับซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยมันก็จะมีไกด์ไลน์เยอะมากว่าจะให้เท่าไหร่เนาะถ้าอันนี้เป็นไกด์ไลน์ของปี2021ค่ะที่เขาสรุปมาก็คือบอกว่าถ้าเกิดเป็น minor surgery moderate major อะไรเนี่ยก็คือให้โดสให้ดับให้ตามการผ่าตัดว่าคนไข้ผ่าใหญ่ผ่าเล็กอะไรเงี้ยเนาะแต่รู้สึกว่าส่วนตัวคิดว่ามันจำค่อนข้างยากก็แนะนำเป็นตัวนี้ดีกว่านะก็คืออันนี้ก็เป็นของปี2020คือจำอะไรไม่ได้ให้100มิลลิกรัมบวก IV โบลัสนะครับแล้วก็200มิลลิกรัมดิบ24ชั่วโมงไปเลยก็คือเขาบอกว่าคนไข้ที่มาทำเซอร์เจอรี่อันเดอร์อันเนทิเซียเลยนะก็คือทุกอันที่เป็นอันเนทิเซียไม่ว่าจะเจนเนอรัลอันเนทิเซียเรชันนอลอันเนทิเซียจอยรีดักชันคือดึงข้อหรือแบบ endoscopy หรือว่าการเก็บ IVF เนี่ยก็คือถือว่าเป็น surgery under anesthesia หมดเลยก็คือให้โดสเดียวไปเลยจบจำอันนี้ไปเลยจบหรือแต่ถ้าเกิดหรือคนไข้ที่มาคลอดหรือว่า general delivery ก็ให้โดสเดียวกันนะครับก็คือ100มิลลิกรัมแล้วก็ดิบอีก200ส่วนคนไข้ที่มาทำแค่bowel procedure อื่นๆโดยที่แบบไม่ได้ under anesthesia เนี่ยเขาก็บอกว่าแต่ถ้าเกิดต้องให้มีการบาวเพลฟด้วยเนี่ยก็แนะนำให้100มิลลิกรัมแค่โดสเดียวก็พอนะไม่จำเป็นจะต้องให้200ดิบก็ได้แต่ว่าท่านเนี้ยก็คือตามอันนี้ไปเลยเพราะว่าเหมือนเป็นไกด์ไลน์ปี2020นะครับก็อ้างไปเลยว่าเราใช้โดสนี้ก็คือ100พุทธดิบ200โดสเดียว แล้วถ้าเป็นกลุ่มที่ได้ยาด้วยอันนี้ก็เหมือนกันไม่ต่างเลยก็คือใช้100มิลลิกรัม IV พุทแล้วก็200ดิบ24ชั่วโมงแทบทุกอันนะครับจำไปเลยมีโดสเดียวส่วนตัวคิดว่าง่ายดีเพราะว่าตัว Adrenal Insufficiency แต่ละไกด์ไลน์อ่ะมันหลากหลายมากบางอันให้50ให้75อะไรเงี้ยอันนี้เราตัดไปเลยว่าเป็นสเตทให้100ซึ่งเขาก็บอกคือเขาก็มีติ่งมาตอนท้ายบอกว่า
คือเนื่องจากว่าที่เขาแนะนำเป็น100มิลลิกรัมฟูด200ดิบเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าเนื่องจากการให้ไปคือมันให้เยอะเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลเสียมากมายมันแค่น้ำตาลสูงนิดหน่อยอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าให้น้ำให้น้อยเกินไปเนี่ยมันจะไฮโปเทนชันเกิดได้หรือไคลซิสเกิดได้ซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าคนไข้ต้องการสเตทมากแค่ไหนต้องการคอเลสเตอรอลเท่าไหร่กันก็ให้เต็มที่ไปเลยจบแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้ที่ไม่ได้เกิดไม่ได้โดน SBA-ACCESSนะครับก็คือกลุ่มที่คนไข้ที่ได้เพนิซิลลินอีควอลเนี่ยน้อยกว่า5มิลลิกรัม per day หรือว่า10มิลลิกรัมวันเว้นวันนะครับก็บอกว่ากลุ่มนี้โอกาสที่จะเกิด SBA-ACCESSUPPRESSIONเนี่ยแทบไม่มีเลยแล้วก็คนไข้ที่กินโดสเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่ากินน้อยกว่า3สัปดาห์ก็โอกาสที่จะเกิดน้อยเหมือนกันงั้นถ้าเป็นกลุ่มนี้ก็คือไม่ต้องให้อะไรเลยแต่ถ้าเกิดคนไข้ที่ไม่รู้ก็คือกินแบบ10มิลลิกรัม per day ทุกวันแต่ว่าเอ้ยไม่ถึง3สัปดาห์อะไรอย่างนี้ครับหรือว่าได้เป็น inhale ฟูติคาโซนมากกว่า750ไมโครกรัม per day มีคอมเมทาโซนบลาบลานี่ก็ไปดูว่าเข้าอันไหนได้บ้างหรือแม้แต่ได้ไฮโปลิซีทอปิคอลสเตียรอยด์มากกว่า2กรัม per day นานกว่า2สัปดาห์อย่างเงี้ยครับหรือมีกลุ่มที่เคยฉีดอินทราอาร์ติคูล่าหรือสไปนอลอินเจคชั่นมากกว่า3ครั้งอย่างเงี้ยครับก็เขาบอกว่าพวกเนี้ยควรจะไปตรวจก่อนว่าคนไข้เนี่ยเป็นอะดรีนาลอินซัฟฟิเชียนซีหรือเปล่าเนาะซึ่งการตรวจก็คือให้ไปทำ ให้เจาะมอร์นิ่งคอร์ติซอลนะครับตอน 8:00 น.เนาะแล้วก็ดูว่าเป็นค่าที่เท่าไหร่ซึ่งอันนี้เขาก็คัดพอยที่10นะครับถ้าเกิดว่ามอร์นิ่งมากกว่า10เนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องให้เลยถ้าน้อยกว่า5ก็ให้ซัพพลีเมนต์ไปเลยนะครับแต่ถ้าถึง10ก็ให้ไปทำสตีมเนาะก็ตัดที่18ถ้ามากกว่า18ก็ไม่ต้องให้นะโอเคอ่ะสุดท้ายแล้วก็คือเรื่องของฟิโอโคโมไซโตมานะครับแล้วก็พาราแกงกิโอมาเนาะตัวฟิโอโคโมไซโตมาก็คือเป็นทูเมอร์ที่มาจาก adrenal medullary chromaffin cell นะครับแล้วก็ตัวพาราแกนกลิโอมาเนี่ยก็คือเป็นเซลล์ใกล้ๆกันแหละแต่ว่ามันอยู่ข้างนอกแกนนะก็อยู่ที่ซิมพาเธติกแกงเกลียอะไรต่างๆเนาะซึ่งพวกนี้ก็จะทำให้หลั่งพวกอีพิเนฟินนอร์อีพิเนฟินโดปามีนออกมาได้นะซึ่งอาการก็อย่างที่เรารู้จักกันก็คือมีแบบปวดหัวมีไข้มีอะไรเงี้ยซึ่งสายพวกเนี้ยก็ไม่ได้เจอได้ 100% นะครับอาจจะเจอแค่แบบ 80% 60%โดยยาตามตารางข้างบนนะครับก็จะเป็นยาที่กระตุ้นทำให้เกิดไคลซิสได้ในคนไข้ที่เป็นฟิโอโคโมไซโตมานะครับยานี้มีอะไรบ้างก็หนึ่งก็คือตัวเมโทโคปามายที่เราใช้กันนะครับหรือว่าตัวโพรพานอลตัวลาเบทอลนะครับเอพิเนฟีนสุดโดยฟิดีนมอร์ฟีนเพทิดีนทามาดอลเนี่ยได้หมดเลยนะครับโอพิคอยเด็กซาเมทาโซนเพนิซิลลินนะครับก็ลองดูแล้วก็กลุ่มคลินิคอลไหนที่ถ้าคนไข้มีลักษณะแบบนี้เนี่ยก็ต้องระวังว่ามันจะรีเลทกับตัวพาราแกนกลิโอมาหรือฟิโอโคโมไซโตมาได้นะก็มีตัวเมน2 2A 2B นะครับมีนิวโรไฟโบมาโตซิสไทวานมีวอลลิปเปอรินดูวิธีการแดกโนซิสเนาะก็อันนี้เมนรู้มาแล้วครับก็คือสมมุติว่าคนไข้ที่สงสัยเนาะก็ไปตอบตัวฟีเมตาเนฟินหรือว่าทอเมตาเนฟินนะครับก็คือเขามีเปเปอร์ว่าเจอได้บ่อยกว่าไอ้เซนสเปคค่อนข้างดีกว่าที่เมื่อก่อนเราจะเจาะยูรีน VMA ใช่ไหมซึ่งเซนมันไม่ค่อยดีนะครับเขาก็เลยให้แนะนำให้ไปเจาะตัวเมตาเนฟินกับนอร์มเมตาเนฟินแทนเนาะถ้ามันเกินก็ไปทำ CT MRI นะครับอ่ะ P-op ทำอะไรบ้างนะครับก็คือ1ก็คือคัดประเมินคะแนนริสเนาะเพราะว่าคนไข้เป็นไฮเปอร์เทนชันใช่ไหมครับแล้วก็จะมีวอลลุ่มที่มันเกิดว่าโซคอนสติคชันนะครับวอลุมในร่างกายของใครก็จะเหมือนขาดขาดด้วยนะครับเอมก็คือต้องการลดไคลซิสก่อนที่จะผ่าตัดแล้วก็ลดอินทราออปเปอเรทีฟฮีโมเดมิกอินสแตบิลิตี้นะครับเราก็ให้เนี่ยตืดทาร์เก็ตบัตเพเชอร์นะครับก็คีปต่ำกว่าละ30-80เนาะแล้วก็ในท่าอัพไลน์เนี่ยขอให้บัตซิสตอลิกบัตเพเชอร์ได้มากกว่า90นะครับแล้วก็ถ้าจะเริ่มทรีทเมนต์แอนตี้ไฮเปอร์เทนชันเนี่ยอย่างน้อยจะต้องทรีท14วันก่อนผ่าตัดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังคอนโทรลได้ไม่ดีเนี่ยจะต้องโพสต์พอนเซอร์เจอรี่แนะนำให้โพสต์พอนเซอร์เจอรี่ไปก่อนนะครับยาที่แนะนำก็จะเป็นตัวแรกก็จะเป็นตัวอัลฟาบล็อกเกอร์เนาะก็คือมี2ตัวที่เราก็จะมีด
็อกซาโซซินที่ใช้บ่อยกว่านะก็มีเฟนฟีโนซีเป็นตามีนะก็โดสไปว่ากันนะถ้าเกิดว่าใช้อัลฟาไม่ได้ก็จะไปแนะนำเป็นตัวแคลเซียมชันบล็อกเกอร์นะครับก็อาจจะเป็นนิฟลิปินหรือว่าแอมโมดีปินก็ได้แล้วก็ส่วนเบต้าบล็อกเกอร์เนี่ยจะมาใช้ทีหลังนะครับเดี๋ยวจะบอกก่อนว่าให้ใช้ยังไงตัวอัลฟาวานอัลฟาอะดรีนาจิกเรซีเปเตอร์นะครับก็มี2ตัวก็คือฟีนอกซีเป็นซามีนกับด็อกซาโซซินต่างกันตรงที่ว่าตัวด็อกซามันเป็น selective alpha 1นะครับแล้วก็ระยะชาร์ปไลน์สั้นกว่าซึ่งทั้ง2ตัว morbidity mortality ไม่ต่างกันใช้ตัวไหนก็ได้นะครับแต่ว่าตัว non selective ตัวฟีนอกซีเป็นซามีนเนี่ยมันจะเกิด hypertension interop เนี่ยน้อยกว่าแล้วก็ถ้าเกิดคนไข้ได้ด็อกซาโซซินจะต้องหยุดอย่างน้อย12ชั่วโมงก่อนผ่าตัดนะครับแต่ถ้าเป็นฟีนอกซีเป็นซามีนจะหยุด24ชั่วโมงก่อนผ่าตัดเพราะว่าหักระยะยาวกว่าส่วนแคลเซียมชันบล็อกเกอร์นะครับก็จะใช้เอามาเสริมในคนไข้ที่ใช้อัลฟา1บล็อกเกอร์ไม่ใช้อัลฟาบล็อกเกอร์แล้วมีปัญหาหรือคนคอนโทรลแบบเชื่อได้ไม่ถึงทาร์เก็ตนะครับหรือจะใช้ว่าเมื่อคนไข้แบบได้อัลฟาบล็อกเกอร์แล้วแบบทนทอลเรทไซเอฟเฟกต์ไม่ได้ก็มาใช้เป็นแคลเซียมชันบล็อกเกอร์ก็ได้นะครับแล้วก็เมทไทโรซีนนี่ไม่รู้ที่เรามีหรือเปล่าก็บอกว่าก็เข้ามาใช้ได้เหมือนกันจบไม่เคยได้ยินเหมือนกันแล้วก็ถ้าในคนไข้ที่เป็นฟีโอโฮโมไซโตมาแต่ BPD ล่ะอะไรเงี้ยเขาถามว่าแบบต้องให้ไหมตัวอัลฟาบล็อกเกอร์ก็คือบอกว่าเขาก็แนะนำว่าให้อัลฟาบล็อกเกอร์เหมือนกันนะครับแต่ว่าค่อยๆให้แล้วก็ไตเตทให้แบบเป็นโดสที่คนไข้ทอลเรทได้ดีได้สูงสุดอ่ะก็คือยังไงก็ให้อยู่ดีเพราะว่าโอกาสเกิดเพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดแคชโมลามีนหลังมาเมื่อไหร่เขาเลยแนะนำว่าให้ไปส่วนฮาร์ทเรทคอนโทรลนะครับก็คือก็จะคีพาร์ทเรทเนี่ยอยู่ที่60-70ตอนที่เป็นท่านั่งเนาะแล้วก็70-80ท่ายืนเขาจะให้เบต้าบล็อกเกอร์ต่อเมื่อคนไข้เนี่ยมีเรื่องของรีเฟกซ์แทคกี้คาร์เดียหลังจากได้อัลฟาดีนาจิกไปแล้วหรือให้ยาไปแล้วแล้วฮาร์ทเรทไม่อยู่ในไม่อยู่ในเลนที่60-70พวกนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้ได้ยาไปแล้วแบบฮาร์ทเรทดี60-70ไม่จำเป็นต้องให้เบต้าบล็อกเกอร์เนาะแล้วก็ห้ามให้เบต้าบล็อกเกอร์ก่อนอัลฟา1บล็อกเกอร์นะครับเพราะไม่งั้นจะเกิดคอมเพสมันจะไปอินฮิบิตคอมเพสเทอรี่วาสโซเลเทชันของเบต้าบล็อกเกอร์ก็ทำให้แบบยิ่งวาสโซคอนติคชันไปอีกแล้วคนไข้ก็จะยิ่งแบบ BP ซูดไปเนาะแล้วก็ใช้ทั้งนอนใช้แบบไหนก็ได้จะเป็นนอนเซเลคทีฟหรือเบต้า1เซเลคทีฟก็ได้นะครับไม่แตกต่างกันเหมือนกันถัดมาก็คือให้วอลูมเอ็กเพนชันเนาะเพราะว่าคนไข้เนี่ยการที่มีแคทีโคลามีนอะไรต่างก็ทำให้คนไข้เหมือนมีวาสโซคอนติคชันตลอดเวลาแล้วก็ทำให้เหมือนมีแบบไฮโปวอลูเมียแล้วก็อีกอย่างก็คือการที่ให้อัลฟาบล็อกเกอร์ไปก็ทำให้คนไข้เหมือนมีออโทสเตทไฮโปเทนชันได้เขาก็แนะนำให้คนไข้กินน้ำเนี่ยอย่างน้อยเวลา2-3ลิตรนะครับแล้วก็มีเกลือประมาณ5-10กรัมต่อเดย์ดูยังไงว่ากินน้ำแล้วเพียงพอหรือได้วอลูมเพียงพอหรือเปล่าก็ดูว่าคนไข้นั้นฮีมาโตคิดต่ำลงไปประมาณ5-10%แล้วก็ถ้าก่อนจะมาผ่าตัดเนี่ยแล้วขีดยังสูงอยู่หรือว่าแบบมันไม่ต่ำลงอย่างที่เราอยากได้เนี่ยเราอาจจะต้องให้กินท่าวีนัสวอลุ่มเข้าไปด้วยก็ได้นะครับเป็น2ลิตรไลน์เข้าไปใน24ชั่วโมงก็ได้ส่วนไฮโดรคอร์ติโซนก็บอกว่าถ้าคนไข้จะทำเป็นไบลาเทอรัลอดีนเนเลกโตมีเนี่ยก็ให้ไฮโดรคอร์ติโซนไปนะครับก็โดสก็100มิลลิกรัม200ดิปกรัมก็ดีตัวอันนี้ก็เป็นสรุปนะครับว่าถ้าเกิดคนไข้จะมาพรีออปเนี่ยทำอะไรบ้างหนึ่งก็คือให้อัลฟาบล็อกเกอร์เนาะแล้วก็ให้ไฮโซเดียมไนเตรตถ้า BP ได้โกหรือเปล่าถ้า PK ยังอันคอนโทรลไม่ถึงโกกับแอดแคลเซียมชันบล็อกเกอร์เนาะแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่า BP ได้แล้วแต่ฮาร์ทเรทยังสูงก็ค่อยแอดเบต้าบล็อกเกอร์นะโกก็130-180ฮาร์ทเรท60-70แล้วก็มีทริกเกอร์นี่ก็สรุปให้ทีว่ายาตัวไหนจะเกิดอะไรบ้างระหว่างที่ทำก็เขาก็จะแนะนำการแบบระมัดระวังการให้ยากลุ่มพวกนี้นี่ถ้าออกถ้าเกิดไฮเปอร์เทนซีฟไครซิสในอินท่าออกทำไงบ้างก็จริงๆก็เลือกยาได้เลยนะอย่างที่เราอยากได้กันซึ่งโดยปกติท่านตามในหนังสือจริงเนี่ยก็จะแนะนำตัวในตัวพาสไซมากกว่าตัวในตัวกิสลีนนะครับเพราะว่าเหมือนโพลิซีเยอะกว่าอีกอย่างนึงก็คือตัวพาโทฟิสิโอโลจีของมันคือการเกิดว่า
เส้นเลือดแดงใช่ไหมวาโซคอนทริคชั่นซึ่งในตัวพาซาเนี่ยมันไปริดของวาโซไดเลทในขณะที่ในตัวพิซิลีนมันเป็นวีโนไดเลทมากกว่างั้นถ้าไปทรีทเมนต์เลยก็จะเป็นในตัวพาซาแต่ว่ามันก็จะมีการเตรียมที่ต้องยุ่งยากแล้วก็มีการเกิดไซยาไนด์ท็อกซิกอินท็อกได้นะครับก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เหมือนเดิมก็คือการที่จะให้ยาอะดรีนาซีนตัวอื่นๆเช่นเบต้าบล็อกเกอร์อะไรเงี้ยก็ระวังด้วยว่าแต่ส่วนใหญ่แล้วคนไข้จะมาผ่ามันจะได้อัลฟามาก่อนอยู่แล้วโอเคถ้า แล้วก็หลังจากที่ผ่าตัดไปนะครับก็พอคนไข้เกิดพอเขาผ่าไปปุ๊บไปแคมป์ตัวรีโนเวนหมดครบเรียบร้อยเนี่ยคนไข้ก็จะบีพีดรอปเพราะว่ามีตัวซิมแพทติกหายไปหมดเลยเพราะว่าเขาตัดไปหมดแล้วซึ่งการที่ใช้อัลฟาบล็อกเกอร์เนี่ยในช่วงแรกเนี่ยมันจะช่วยเหมือนทำให้เวสเซลอ่ะมันกลับมาทำงานได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทำให้วอลลุ่มได้ดีซึ่งเขาบอกว่าแต่การที่ใช้อัลฟาบล็อกเกอร์เนี่ยก็ไม่ได้บอกนะว่าไม่ได้การันตีว่าจะทำให้พอเอาตัดทูเมอร์ออกไปแล้วไฮโปเทนชันจะหายไป แล้วก็ในคนไข้ที่มี BP ดรอปหลังจากที่เอาก้อนออกไปเนี่ยก็เขาบอกว่าการให้ IV ฟลูอิดเนี่ยก็จะช่วยได้นะครับก็มักส่วนใหญ่แล้วก็มักจะคุยกันกันในอีกกับเซอร์เจียนว่าก่อนจะแคลมและอะไรเงี้ยเขาจะบอกไประยะว่าจะแคลมไปเท่าไหร่อะไรกี่แคลมกี่เส้นแล้วอะไรเงี้ยครับถ้า BP ก่อนจะแคลมเนี่ยเราก็มักจะลดน้ำไปก่อนเนาะแล้วก็ลดยาลดยาลดความดันอะไรเงี้ยครับเพราะว่า BP จะต้องงั้นในอินท่าออมเนี่ยก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นกลุ่มยาลดความดันแล้วก็ยาเพิ่มความดันที่เราต้องเตรียมไว้ทั้งคู่ส่วนผลออกแคร์ที่เราต้องเจอกันนะครับก็คือเราจะเจอพ้นออกไฮโปเทนชันได้ก็คือหลังแคทเทอโคลามีนมันหายไปเนาะหลังจากที่ทูเมอร์มันถูกตัดออกนะสองก็คือยาอาจจะลองแอคติ้งยาวมาถึงพ้นออกก็ได้นะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นฟีนอกซีเป็นซามีนเนาะที่มันพักหลายนานนะครับแล้วก็คนไข้อาจจะไฮโปลูเมียจากเดิมที่เป็นวาโซคอนทริคชันอยู่เดิมนะครับหรือก็เป็นเซอร์จิคอลบัดลอสบีตติ้งอะไรต่างๆซึ่งเขาบอกว่ารีสเฟคเตอร์ในกลุ่มไหนบ้างที่จะทำใหพ้นออกไฮโปเทนชันได้นะครับหนึ่งก็คือคนไข้ที่แบบผอมๆมีลาสทูเมอร์ไซส์หรือว่าคนไข้ที่มีโคโรนารีฮาร์ดดิซีสอยู่เดิมแล้วก็ฮีโมไดนามิกอินสแตบิลิตี้เนี่ยก็มีลิสต์ที่จะเกิดไฮโปเทนชันพ้นออกได้นะครับงั้นการรักษาก็ให้วอลลุ่มกลับเข้าไปแล้วก็ให้วาโซเพรสเซอร์อีกอันหนึ่งที่เจอได้ก็คือไฮโปแกลซีเมียนะครับก็เกิดได้ประมาณ 13% ของเคสนะครับแล้วก็เกิดได้เมื่อไหร่ก็บอกว่าประมาณ 2-4 ชั่วโมงหลังจากตัดทูเมอร์ออกไปมันก็แนะนำว่าให้ต่อน้ำตาลด้วยนะครับหลังจากที่ตัดทูเมอร์ออกไปแล้วก็ recommend ให้ต่อไปจนถึง48ชั่วโมงเมคานิซึมก็คือการเกิดจากที่แคทิคอลามีนหายไปอะไรจบแล้วจบมีอะไรสงสัยไหมครับ